ันนี้เนี่ยคนที่มาเรียนกับนี่แล้ววันนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนอธิบายให้แฟนเพจจะรู้ไหมเดี๋ยวมีคำถามที่ถามบ่อยคำถามที่บ่อยที่สุดเลยคือถ้าเกิดผมไปที่ไหนคำถามแรกที่ต้องถูกถามก่อนก็คือว่าน้องมาจากขอนแก่นหรือเปล่าคำถามแรกมาจากขอนแก่นหรือเปล่าสรุปก็คือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมาจากขอนแก่นครับจริงๆก็อยู่กรุงเทพนี่แหละฮะแต่ว่าชื่อบริษัทเนี่ยสขอนแก่นนะครับจริงๆแล้วมาจากคำว่าสินค้าจากขอนแก่นนะครับก็บริษัทเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากการที่ตอนแรกๆเนี่ยปีแรกเราก็ไปซื้อสินค้าต่างๆที่ขอนแก่นมาขายเช่นหมูหยองหมูแผ่นจากอำเภอบ้านไผ่นะครับผมพอเราซื้อมาขายเนี่ยปรากฏว่าขายได้แค่ปีเดียวครับขายดังระเบิดแล้วก็ขายดีมากๆแต่เราเนี่ยอยากที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกๆชิ้นเนี่ยให้มันดีเหมือนกันได้หมดเราจึงเริ่มผลิตเองในปีที่2ที่ตั้งบริษัทมาพี่เพิ่งเห็นลงทุนแมนเพิ่งเอาเรื่องสอขอนแก่นไปทำใช่ป่ะใช่ครับพี่ก็อ่านโอเคๆที่เขาบอกแบบที่บอกหูรายได้เขาวิเคราะห์อะไรรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้โหยอดมากนี่ใครที่มาดูเพจผมนะครับอันนี้ไลฟ์ของเพจพร้อมกันเพจสอขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นทายาทรุ่นที่2ของสอขอนแก่นสอขอนแก่นแล้วก็เพจของผมวันนี้ที่เข้ามาดูนะก็วันนี้กำลังโค้ชอยู่นะให้เขาไม่เคยไลฟ์มาก่อนไม่เคยออกกล้องมาก่อนผมก็เลยเขาไว้ใจไม่ได้เขาบอกเขาจะกลับไปทำที่บ้านไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจกูทำตอนนี้เลยตอนนี้ยังต่อหน้าชั้นเลยให้ทุกคนให้ทุกคนอันนี้แบบว่าคุณทุกคนก็มานั่งดูเลยนะให้ดูหน่อยให้ก็ดูหน่อยว่าอันนี้ก็ดูแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในคลาสครับแม่เขาส่งมาเองเลยนี่เฮ้ยคนดู13คนแม่ของคุณแม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณแม่คุณพ่อหรือคุณแม่ก่อตั้งครับคุณพ่อคุณแม่ทำร่วมกันมาครับผมคุณพ่อเป็นคนก็เป็นก่อตั้งครับผมนี่ได้ยินกันไหมต้องเอาไมค์เขาเลยคนน่าจะเอาเพลงที่ได้ยินนะครับเอาไมค์ไปหน่อยครับผมอันนี้นี่ตอนแรกไม่ได้หล่อนี้ด้วยต้องโดนบัณฑิตปรับลุกหน่อยนึงโอ้มากัน24คนแล้วเฮ้ย25คนแล้วเพจสขอนแก่นนะใครเป็นแฟนเพจสขอนแก่นทักทายเข้ามาเลยบอกสวัสดีน้องจิตน้องพลสวัสดีน้องพลนี่จำหน้าไว้คนนี้คือ CEO คนใหม่แล้วของสขอนแก่นนี่รุ่นถ้าคุณเจอคำจำว่าเป็นสขอนแก่นคนนี้แล้วครับรับมอบอำนาจมาแล้วรับจากคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับผมก็ได้มาตอนโควิดนี้พอดีครับแล้วคุณพ่ออายุเท่าไหร่คุณพ่อปีนี้จะ72 73ครับวางมือละยังครับซูเปอร์แอคทีฟมากซูเปอร์แอคทีฟแกจะดูโปรเจกต์ต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็แกก็เลยบอกว่าพอมือลงนิดหน่อยแต่คนที่พูดดีนะเนี่ยเสียงก็ดีด้วยเสียงเป็นพระเอกนะแล้วก็หล่อด้วยเสียงหน้าตาหล่อเดี๋ยวต้องไปปรับลงนิดหน่อยแต่ว่าดีขึ้นเยอะจากเมื่อเช้าแล้วก็คุณแม่ยังทำธุรกิจป่ะคุณแม่ก็ยังทำธุรกิจครับตอนนี้คุณแม่แกก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆเพราะว่าพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยเราต้องคิดว่าจริงๆเราทำแต่ธุรกิจหมูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ละเราก็อยากมีธุรกิจอื่นเพื่อแบบว่ากระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจหลักของบริษัทบ้างครับผมโอเคแล้วที่เขามาเรียนกับผมเนี่ยคุณแม่ส่งมาเรียนครับใช่ไหมถูกครับจ่ายตังค์ให้ด้วยใช่ครับคุณแม่จ่ายตังค์ให้ด้วยมาเรียนคุณแม่ดูอยู่ว่าทำไมแม่คุณเมื่อกี้บอกให้คุณแม่เข้ามานั่งด้วยคุณแม่อยู่กับหลานครับนี่แล้วก็อันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ครับพรีเซนเตอร์นะนี่คนดีสอนเขาบอกคุณเชียงอร่อยมาก31คนแล้วนะ31คนแล้วตื่นเต้นมากคนดูเท่าไหร่ตอนนี้636นี่วันนี้ให้ดูเพจผมให้ดูเรียนฟรีเพจผมให้ดูเรียนฟรีก็คือเรากำลังสอนเรื่องของการอะไรอ่ะขายสินค้าพรีเมียมผูกขาดตลาดบนนะครับแล้วก็วันนี้สอขอนแก่นอันนี้เป็นคุณครู้จักสอขอนแก่นใช่ไหมเป็นอันนี้เป็นรุ่นที่2อันนี้เป็น CEO แล้วครับผมนะคุณพ่อคุณแม่มอบหมายหน้าที่แล้วครับเขาเริ่มที่จะวางมือบ้างละนะเขาแบบปั้นพูดง่ายคือปั้นคนมาแทนครับผมตอนนี้เขาก็มีสินค้าใหม่เขามาปรึกษาผมว่าจับเรียนจะทำไงวะครับเนี่ยจับเรียนครับนี่ออกไปยังยังไม่ออกเลยครับอ้าวยังมีแค่ไหนด้วยกำลังจะขายในเดือน4ครับโอ้ยตื่นเต้นเว้ยมาเปิดที่นี่เปิดสิ่งที่นี่ก่อนได้ปะเนี่ยเขาใช้คำว่าเปิดซิงค์บอกว่าเปิดกล่องก็ได้เปิดตัวอาจารย์เปิดตัวอาจารย์อาจารย์เอามาจากไหนคะถ้าผมทำไมกลับมาดูฟังเขามาเอามาเข้ามาใช่เปิดได้ไหมได้ครับผมเปิดได้ครับผมอันนี้เขาจับน้ำจับเลี้ยงแบบพรีเมียมน้ำจับเลี้ยงพรีเมียมดีไหมดีคือความจริงก็ปกติจับเลี้ยงที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นจับเลี้ยงที่ผสมน้ำชาเขียวหรือว่าเป็นตัวผงของตัวเครื่องปรุงต่างๆตัวนี้มันต้มจากยาจีนจริงๆซึ่งเป็นสูตรที่คุณแม่ได้มาจากเพื่อนนะครับที่ทำธุรกิจยาจีนจริง
สูตรครอบครัวที่ทำยาจีนเนี่ยทำมา100ปีแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นยาจีนที่ประกอบด้วยยาจีน8อย่างนะครับก็เป็นถึงในรูปมังกรในขวดเนี่ยฮะมันก็จะมีรูปนะฮะมังกรที่อะไรเนี่ยก็คือเป็นมังกรไทยนะครับคำว่าไท่เป่าหลงที่เป็นชื่อแบรนด์เนี่ยก็คือจะเห็นสังเกตนะว่ามังกรตัวนี้ฮะหัวเนี่ยจะเป็นมังกรจีนนะครับแต่ว่าหางจะเป็นมังกรไทยเลยจุดประสงค์ตัวนี้เราก็อยากที่จะทำตลาดในประเทศไทยก่อนแต่จริงเราอยากที่จะให้เป็นสินค้าเนี่ยส่งไปถึงตลาดเมืองจีนด้วยเราต้องการทำตัวนี้เป็นเหมือนกับพอร์ตโฟลิโอในเมืองไทยก่อนครับผมประมาณนั้นใครที่เข้ามาใหม่ใครที่ว่าใหม่นะครับนี่คือเป็นไรเป็นสำหรับเพจเขาสำหรับเพจสอขอนแก่นชื่อพลนะครับผมปัจจุบันนี้ก็เป็นทายาทรุ่นที่2ของบริษัทสอขอนแก่นนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งได้รับช่วงมาทำหน้าที่ของ CEO บริษัทนะครับคู่กับน้องชายนี่แฟนเพจของผมฟังดีๆคุณว่ามันอิมแพคต่างกันไหมกับเพจแบบนี้นะเปิดขึ้นมาเพจอย่างนี้นะเจอแบบนี้เจออย่างนี้เป็นส่วนใหญ่โอเคนะก็คือของสอขอนแก่นแบรนด์ก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเจอแบบนี้เป็นส่วนใหญ่กับเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอคนนี้แล้วก็บอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่2คุณว่าอันไหนมันได้ใจคนมากกว่าใครตอบว่าเป็นทายาทรุ่นที่2ยกมือขึ้นรุ่นที่2ค่ะใช่มั้ยอาจารย์ซื้อในไลฟ์มีส่วนลดมั้ยคะซื้อนะโอเคแจกขายมั้ยผมบอกได้เลยทําไมขายวันนี้เลยไอ้เนี่ยเนี่ยหมูหยองอร่อยนี่เออซื้อในไลฟ์มีส่วนซื้อในไลฟ์มีส่วนลดมั้ยมีแน่นอนครับโอเคคิดไม่ทันนะครับไม่ได้คิดจะขายมาก่อนนะคือโอเคนะ CF เพจผมนะ CF เพจผมอยากจะซื้ออะไรอยากจะซื้ออะไรไปช็อปเพจเขาอาจารย์เพจเขาก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องผ่านผมก็ได้แต่ให้ราคาพิเศษถ้ามาจากเพจบัณฑิตให้โค้ดว่าอะไรนะให้โค้ดบอกว่าอาจารย์บัณฑิตครับบัณฑิตบัณฑิตนะมาจากอาจารย์บัณฑิตครับลด 10% ได้ไหมได้ครับโอเคใครซื้อทุกอย่างก็แบบนี้ได้ไหมก็วันนี้สเปเชียลคนที่เข้ามาดูอยู่นะครับตอนนี้เราก็มีเว็บสำหรับการขายของสินค้าสอบแก่นด้วยนะครับชื่อ shop.sobcon.co.th ก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าสอบแก่นผ่านทางช็อปเราได้นะคุณเก่งไว้แล้วก็นอกจากเดือนนี้แล้วนะเดือนหน้านะจะเป็นเดือนแรกไม่จบเลยแก่นเราสามารถที่จะขายของสดออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของแห้งนะครับแล้วก็ของสดของแช่แข็งของบริษัทนะครับซึ่งเราจะเป็นเจ้าแรกที่สามารถที่จะส่งสินค้าทั้งสามหรือบูมได้ในการขายของออนไลน์เป็นที่แรกนะครับก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะมีบริการนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ก็ลองติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนี่ออกกล้องไปครั้งแรกนะเว้ยโอ้โหโดนทีมตกน้ำวันนี้คุณรวยแน่ทางเพจเพจผมนะถ้าเกิดอยากจะซื้อหมูอะไรไส้กรอกหมูยองคุณเชียงคุณเชียงวันนี้ลด 10% จริงๆมันก็ถูกอยู่แล้วนะจริงๆมันก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าไม่เป็นไรราคาพิเศษนะครับไปที่เพจสอขอนแก่นเขียนเข้าไปไปบอกทีมงานหน่อยบอกว่าวันนี้ได้โปรอาจารย์บัณฑิตครับผมนะใช้คำนี้คีย์เวิร์ดคือโปรอาจารย์บัณฑิตลด 10% ไปบอกทีมงานหน่อยว่าทีมว่าเป็นบัณฑิตนะครับงานเดี๋ยวจะรอทีมงานนะครับรอสักครู่นะมีเส้นผมมีเส้นเพราะว่ามันสดจริงๆกันไม่ทันเลยเขาบอกว่าเหมือนเฉินหลงเลยค่ะเหมือนเฉินหลงนี่นะครับทุกคนเป็นในใหญ่การเรียนของเรานะครับใครอยากจะมาอาทิตย์หน้าเป็นรุ่นสุดท้ายนะชื่อคอร์สชื่อว่าผูกขาดตลาดบนนะก็มาเรียนรับแค่8คนเท่านั้นนะครับทั้งนั้นจะรับแค่8คน 300,000 บาทแล้วก็มีการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้ด้วยนะครับ2วันเต็มวันที่6วันที่7เสาร์อาทิตย์หน้านะครับรุ่นสุดท้ายผูกขาดตลาดบน Luxury Marketing แล้วก็เรียนออนไลน์ 60,000 บาทนะครับเอาถ้าใครดูคอร์สถ้าคนใครดูไลฟ์นี้ลดให้เหลือ 58,888 บาทโคตรคุ้มอ่ะได้เรียน2คอร์สพร้อมกันเอาล่ะโอเคเราจะไปกินข้าวกันแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับมาดูอีกคนดู700กว่า